การดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายอย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตสิ่งจำเป็นในชีวิตคือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมิตรดีความดีคือสมบัติที่แท้จริงพี่น้องมีสิ่งจำเป็นในชีวิตครบหรือยังคะมีอาหารไหมคะพอจะหาอาหารดีต่อสุขภาพได้ไหมคะได้แล้วแปลว่าเนี่ยเราได้แล้วข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเครื่องนุ่งห่มนี้มีไหมคะมีพอใช้ไหมคะถ้าไม่ซื้อเลยนี่จะพอใช้ไปตลอดชีวิตไหมคะพอใช้แสดงว่าตอนนี้มีเกินอยู่ใช่ไหมคะโอ้นี่รวยแล้วนะคะรวยแล้วเครื่องนุ่งห่มเนี่ยที่อยู่อาศัยมีพออยู่อาศัยไหมคะมีพออยู่อาศัยนะคะถ้าไม่มีก็ไปมีเต็นท์หลังหนึ่งก็ยังอาศัยได้ใช่ไหมเรามาที่นี่เราก็จะเห็นว่าที่อยู่อาศัยไม่ได้ยากในคำสอนของพระพุทธเจ้านิสัย4พระพุทธเจ้าให้ภิกษุนอนโคนไม้ก็ได้โคนไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุได้แล้วนะคะคนเราเนี่ยที่อยู่อาศัยไม่ได้ต้องใช้มากด้วยบ้านหลังใหญ่นี่เราอยู่หมดไหมคะไม่หมดหรอกเรานอนตกลงเราก็นอนน้อยๆนั่นแหละนะคะที่ก็พอประมาณร่างกายของเราเท่านั้นเองนะคะที่อยู่อาศัยเราก็มีแล้วนะแสดงว่าเราก็ได้ครบละข้อนี้ยารักษาโรคนี้มีไหมคะมียารักษาโรคที่มาจากอาหารด้วยอาหารเป็นยาได้ด้วยนะคะขณะเดียวกันการดูแลตนเองด้วยวิธีต่างๆก็จะเป็นยารักษาโรคแม้ว่าเราป่วยที่จะต้องใช้ยาโรงพยาบาลก็จะมีสวัสดิการของประชาชนไทยดูแลเราอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถเข้าถึงได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องของยารักษาโรคถ้าต้องใช้จากโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลใช้สิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์ครอบคลุมอยู่แล้วจ่าย30บาทพอมี30บาทให้คุณหมอมั้ยคะเพราะคุณหมอบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคแปลว่ามีโรคไหนก็ไปได้แต่ก่อนอื่นก่อนไปน่ะพึ่งตัวเองก่อนพึ่งตัวเองก่อนนะคะจะเป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดสบายกับเรามากที่สุดนะคะดูแลตัวเองไม่ได้มันเกินแล้วมันเกินขีดเราแล้วเราก็ค่อยไปให้คุณหมอช่วยรักษานะคะค่อยไปโรงพยาบาลก็ได้แล้วมีมิตรดีหรือยังคะมีมิตรดีไหมคะมีความดีเป็นสมบัติบ้างไหมคะอุ้ยงั้นเราก็ได้ครบแล้วนี่คะสิ่งจำเป็นในชีวิตมีปัจจัย4แล้วนะมีมิตรดีมีความดีคือสมบัติที่แท้จริงค่ะสิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงเท่านี้